หลายคนอยากรู้ว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นร้อน Talk of the Town วันนี้ค่ะหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวประกาศว่าเขาอยากกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเลี้ยงหลานแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีคำตอบให้นะคะเพียงแต่ส่งรอยยิ้มให้กับสื่อแทนค่ะสืบเนื่องจากคุณทักษิณชินวัตรนะคะได้ทวีตข้อความแสดงความดีใจค่ะเมื่อแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบุตรสาวของเขาได้คลอดลูกชายเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยคุณทักษิณได้ทวีตข้อความระบุว่าเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิงแพรทองทานหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีแล้วในเดือนกรกฎานี้พบกันเร็วๆนี้นะครับขออนุญาตนะครับและนี่คือครั้งล่าสุดนะคะที่คุณทักษิณค่ะได้ออกมาสื่อสารผ่านโซเชียลค่ะโดยก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศงดจัดรายการคลับเฮาส์ค่ะนับตั้งแต่มีการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อลดความสุ่มเสี่ยงให้กับพรรคเพื่อไทยเมื่อคุณทักษิณขยับประกาศว่าขอกลับบ้านนะคะขอกลับไทยมาเลี้ยงหลานในจังหวะที่การหาเสียงเข้าสู่โค้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าเหลือเวลาจากนี้อีกเพียง11วันนะคะก็จะไปถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้จึงทำให้หลีกเลี่ยงได้ยากนะคะที่จะไม่ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเมืองฝ่ายตรงข้ามออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าการออกมาพูดของคุณทักษิณครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ไม่ว่าคุณทักษิณจะกลับมาไทยหรือไม่แต่ที่แน่ๆนะคะกำลังให้พรรคฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เป็นฝ่ายได้คะแนนไปโดยปริยายค่ะทางด้านคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะคะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนออกมาระบุว่าคุณทักษิณเคยพูดแบบนี้มาแล้ว18ครั้งแต่ก็ไม่เคยกลับมาและหากจะกลับมาเพราะเชื่อว่าลูกสาวจะได้เป็นนายกก็ถือว่ามาสร้างภาระให้กับลูกและจะสร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่สู้ดีนักนะคะเพราะวันนี้เหลือเพียงคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะคะที่ลุยหาเสียงค่ะขณะที่กระแสของพรรคก้าวไกลค่ะพรรคการเมืองในขั้วเดียวกันก็ไล่หลังตามพรรคเพื่อไทยมาติดๆการออกมาประกาศของคุณทักษิณเช่นนี้นะคะด้านหนึ่งคือการสะท้อนว่าเขาต้องการปลุกให้แฟนคลับช่วยกันเลือกพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะนำไปสู่การปลุกความขัดแย้งขึ้นมารอบใหม่ค่ะจนทำให้มอตโต้เลือกความสงบจบที่ลุงตู่กระหึ่มขึ้นมาเป็นภาค2ก็ได้ค่ะ